กรณีที่มีผู้ชุมนุมไปประท้วงท่านนายกที่นิวยอร์กเราได้รับทราบรายงานนะคะเห็นว่าเขาได้รับทราบแล้วว่าไม่ใช่คนไทยนะแต่ก็ทำอะไรก็รู้อยู่แล้วเขาทำอะไรก็รู้อยู่นะมีแม่บริษัทอยู่ด้วยหรือไม่คะท่านเราก็ต้องมีเป็นกลุ่มเดิมไหมคะไม่รู้เนี่ยเพราะเรายังไม่รู้เนี่ยแต่ยังไม่มีรายละเอียดไอ้รายละเอียดในการรายงานมาใช่ไหมคะเดี๋ยวรู้ว่าไม่ใช่คนไทยไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในแต่เป็นคนที่อยู่ในอเมริกาเอ้าคุณรู้ป่ะล่ะเขาไม่รู้ค่ะเออผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่ควรมันว่าคนที่อยู่เบื้องหลังกรณีม็อบกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในต่างประเทศไหมคะมันเราพูดไม่ได้นะว่าอยู่ที่ไหนนะตอนที่เราไปดูเราไปดูว่าเป็นใครจะไปพูดไปเคยเจอไปไทยไงก่อนหน้านี้ความมั่นคงเองมีการหาข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงในสหรัฐอเมริกาที่พยายามจะเข้ามาประท้วงคุณท่านนายกรัฐมนตรีตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงอะไรกันยังไงไหมคะก็ไม่รู้เราไม่รู้เลยไม่รู้แต่ว่าเราก็หาข่าวอยู่เรื่อยค่ะมีการเคลื่อนไหวในการที่จะมาต่อต้านท่านนายกการแสดงออกแบบนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่คนไทยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วไม่ใช่คนไทยได้ยินเสียงไม่แต่คนเขาก็ถ้าเกิดว่าเขาลองบอกว่าเขาไม่ใช่คนไทยแหละถ้าเกิดไม่ใช่คนไทยแล้วมันแสดงออกแบบนั้นเนี่ยมันจะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้คุณรู้ไหมล่ะไม่รู้ก็คุณมุดเพิ่งรู้เนี่ยค่ะว่าไม่ใช่คนไทยไม่รู้ก็รู้ว่าไม่ใช่คนไทยแต่วางมาอย่างไรก็ไม่รู้ปัญหาเรื่องของการไม่ได้รับเครื่องแก้ไขปัญหาจากคณะกรรมการปปช.ค่ะเรื่องนี้ก็ได้ให้ท่านพบตร.ไปเป็นประธานเป็นนายกอยู่แล้วเนี่ยนะก็ดำเนินการแก้ไขไปได้ระเบียบก็แก้ไขไปได้เกาะหนึ่งแล้วนะก็การที่ไปแข่งขันก็ได้แชมป์มาสักครั้งตอนนี้ดูเหมือนนักกีฬายังไม่ได้รับพี่เลี้ยงเขาต้องไปเล่นรักก็เดี๋ยวผมจะถามดูนั่นกับกรณีที่คุณปูศรีไหลโดนแจกใบเหลืองจะกระทบต่อพรรคมากน้อยแค่ไหนไม่กระทบเดี๋ยวให้เขาลงใหม่ถ้าลงใหม่ทีนี้จะกระเทือนไปถึงการคำนวณคะแนนบัญชีรายชื่อด้วยไหมครับผมย้ำว่าจะย้ำอะไรกับสมาชิกในพรรคนะคะเพราะมันก็มีแบบเคสกรณีแบบให้เห็นกันแล้วว่าถ้าเกิดไปทำในลักษณะแบบนี้มันก็อ่านเข้าข่ายเขารู้อยู่แล้วผู้สมัครเขารู้อยู่แล้วนะเขาอาจจะไม่ได้ให้ความเข้มดูแลอย่างดีนะก็ไม่ดูแลคนนะก็ไม่ได้เจตนาอะไรนะแล้วมันใหญ่ก็เลือกตั้งใหม่ก็ค่ะดูเหมือนจะมีการเลือกตั้งใหม่หลายที่ค่ะจะส่งผลต่อเสถียรภาพเสียงส.ส.ในสภาค่ะรวมถึงส.ส.เพื่อไทยที่จังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะที่สารที่พักษาไปเมื่อวานนี้จะส่งผลยังไงกับพรรครัฐบาลบ้างไหมคะก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะหมดส.ส.ไปหรือเปล่านะเพราะว่าก็อยู่ตีความเหมือนกุลยาเดี๋ยวต้องรู้ว่าแต่ถ้าเกิดได้เลือกตั้งใหม่เนี่ยก็ให้ผู้สมัครคนเดิมลงไหมคะท่านรองมันอย่าไปใจท่านะอย่ามาถามท่าเลยท่าไหมท่าอย่างนี้โอเคนะ